สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะงานฝีมือง่ายๆโดยยายจ๋าพาเพลินวันนี้มาสอนถักกระเป๋าไว้สำหรับใส่โทรศัพท์มือถืออีกหนึ่งแบบนะคะสำหรับลายที่ใช้ถักนะคะก็เป็นลายง่ายๆค่ะแต่เน้นที่การเลือกสีของไหมมาให้ไล่สีกันนะคะแล้วแต่เพื่อนๆ นะคะสำหรับสีใหม่นะคะแล้วก็ก่อนที่จะรับชมนะคะอย่าจะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องยายจ๋าพาเพลินด้วยนะคะมาดูอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับชิ้นงานนี้นะคะวันนี้ยายจ๋าเลือกใช้เป็นเชือกฟอกค่ะเชือกฟอกตีเกลียว12เส้นนะคะสีที่ใช้ก็3สีนะคะไล่สีกันนะคะเขียวเขียวแล้วก็เขียวอ่อนแล้วก็ใช้สีขาวนะคะอีกใช้ไม่เยอะค่ะจะเป็นไหมที่เราเหลือจากถักชิ้นงานอื่นๆแล้วนะคะมาถักสำหรับเข็มโคเชต์ยายจ๋าวันนี้เลือกใช้เบอร์3นะคะมาเริ่มต้นค่ะเริ่มต้นเราก็จะถักตัวก้นกระเป๋าก่อนนะคะโดยการถักโซ่โดยที่ความยาวของโซ่นะคะให้เพื่อนๆถักไปแล้วไปทาบกับตัวโทรศัพท์มือถือของเรานะคะว่าต้องการขนาดความยาวของโซ่เท่าไหร่นะคะเพราะว่าโทรศัพท์แต่ละรุ่นขนาดจะไม่เท่ากันนะคะก็ถักโซ่ไปค่ะแต่ขอให้จบเป็นเลขคู่นะคะเพราะว่าลายที่เราถักจะเป็นเลขคู่นะคะแล้วเดี๋ยวเรามีการถักวนหัวมุมมันก็จะเพิ่มหลักมาเป็นเลขคู่เหมือนกันนะคะเมื่อได้โซ่ยาวที่ต้องการแล้วนะคะเราก็ถักโซ่1นะคะเริ่มต้นนะคะโซ่1แล้วถัก X นะคะลงในหลักถัดไปนะคะวนมานะคะถัก X วนมาจนถึงหลักสุดท้ายนะคะเมื่อเราถักมาถึงหลักสุดท้ายนะคะหลักสุดท้ายเราจะถัก X ลงไปจำนวน3ครั้งค่ะลงในหลักสุดท้ายอันนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ถัก X ย้อนกลับมานะคะจนจบแถวค่ะเมื่อมาถึงหลักสุดท้ายที่ขึ้นต้นนะคะเราจะถัก X ลงไป2ครั้งนะคะเพราะเราเริ่มต้นที่1แล้วใช่ไหมคะ 1X อันนี้เราก็จะลงอีก2ก็จะเป็น 3X เท่ากับมุม2มุมจำนวน X จะเท่ากันนะคะก็คือมี 3X อยู่ในหลักเดียวกันเสร็จแล้วเราจะขึ้นตัวกระเป๋าเลยนะคะตัวขึ้นกระเป๋าเราก็จะถัก X ลงในโซ่เส้นหลังนะคะเราก็จะถัก X ลงในโซ่เส้นหลังเส้นเดียวนะคะก็จะถัก X วนมาจนจบรอบนะคะเพื่อนๆอาจจะใช้ไหมทำสัญลักษณ์ไว้นิดนึงนะคะว่าตรงหลักไหนที่เป็นหลักที่1ที่เราเริ่มต้นนะคะ
เราก็จะถักมาจนชนกับหลักแรกนั่นนะคะที่เราทำสัญลักษณ์ไว้นะคะต่อไปเราก็จะขึ้นลายแล้วนะคะเราจะเริ่มขึ้นลายนะคะเราจะถักลายเอกอันนี้แค่แถวเดียวนะคะต่อไปจะเป็นตัวลายกระเป๋าแล้วนะคะเราจะไม่ใช้จบแถวนะคะเราจะถักวนไปเรื่อยๆเลยนะคะถักวนเป็นก้นหอยต่อเนื่องกันไปนะคะเราจะเริ่มลายนะคะก็คือถักเอ็กลงไปนะคะเสร็จแล้วในหลักเดียวกันนะคะถักลายทีลงไปอีก1ครั้งลายทีคือปลดพร้อมกัน3ห่วงนะคะเสร็จแล้วเว้น1หลักค่ะทำเอ็กลงไปค่ะในหลักถัดไปนะคะแล้วก็ทำลายทีค่ะคือพันแทงลงไปมี3ห่วงปลดพร้อมกัน3ห่วงนะคะแล้วข้าม1ทำหลักถัดไปทำ x แล้วก็ลาย t ในหลักเดียวกับ x นะคะเว้น1ข้ามหลักถัดไปนะคะทำ x แล้วก็ t ค่ะก็จะถักวนไปแบบนี้นะคะจนจบแถวนะคะนี้ก็จบแถวนะคะเสร็จแล้วตรงที่เราทำสัญลักษณ์ไว้นะคะจะเป็นหลักที่เราต้องข้ามพอดีนะคะแล้วเราก็ทำหลักถัดไปวนไปเลยค่ะก็คือทำลายเดิมเลยค่ะถัก x นะคะแล้วก็ถักลาย tเราก็จะทำลายแบบนี้นะคะก็คือในหลักเดียวกันทำ x กับลาย t นะคะแล้วก็เว้น1หลักแล้วก็ทำในหลักถัดไปค่ะก็วนไปเรื่อยๆนะคะสำหรับเพื่อนที่ชอบลายนี้นะคะแต่อาจจะไม่มีเชือกฟอกใช้ไหมพรมแทนก็ได้นะคะเรามีวัสดุอะไรเราก็ใช้แบบนั้นนะคะลายให้เขาเยื้องกันนะคะเวลาที่เพื่อนทำต้องเยื้องกันนะคะค่ะเราก็ถักมาจนได้ความสูงประมาณนี้นะคะยายจ๋าถักน่าจะประมาณอยู่ที่10แถวนะคะก็คือเราวัดขนาดมือถือเราค่ะวัดความสูงแล้วเราก็ประมาณดูเอาว่าเราต้องการสีและกี่แถวนะคะเพื่อนๆก็ดีไซน์ได้เลยนะคะทีนี้จะมาดูตอนที่เราจะเปลี่ยนสีใหม่นะคะยายจ๋าจะทำให้ดูนะคะตอนเปลี่ยนสีใหม่ต่อไปก็จะเป็นสีเขียวอ่อนลงมานะคะเพื่อนๆอาจจะเล่นสีแบบอื่นก็ได้นะคะ
อาจจะเป็นสีตัดกันนะคะแล้วแต่เลยนะคะแล้วแต่ชอบนะค่ะก็จะเปลี่ยนสีใหม่โดยเกี่ยวไหมสีถัดไปแบบนี้นะคะมาแทนเส้นเดิมเสร็จแล้วก็ดึงโซ่เขาให้แน่นนะคะแล้วก็เก็บปลายไหม2เส้นไปพร้อมกันเลยนะคะในการถักลายแถวต่อไปค่ะเราจะเก็บปลายไหม2เส้นไปพร้อมกันนะคะลายเหมือนกันทั้งใบเลยนะคะก็คือหลักที่เราทำลงไปก็คือเป็น X กับลาย T นะคะลาย X กับลาย T แล้วเราก็จะข้าม1หลักข้าม1หลักแล้วก็ทำลายถัดไปนะคะในหลักถัดไปนะคะทำลาย X ค่ะแล้วก็ทำลาย T ในหลักเดียวกันนะคะเมื่อเราถักมาได้ประมาณหนึ่งแล้วนะคะเราก็สามารถตัดไหมตัดปลายไหมได้เลยนะคะเส้นปลายไหมในเซตแรกนะคะเราก็ตัดได้เลยเราก็ถักต่อไปค่ะกับไหมสีที่เราเปลี่ยนมานะคะก็ถักไปได้จนได้ความสูงที่เราต้องการนะคะในการสลับสีนะเพื่อนๆดูลายด้วยนะคะเขาจะต้องเป็นลายเฉียงนะคะเสร็จแล้วนะคะเราถักวนมาจนถึงหลักแรกที่เราขึ้นนะคะก็เหมือนเดิมค่ะเราก็จะข้าม1แล้วก็ถักในเลยหลักถัดไปเลยนะคะวนไปนะคะถ้าเพื่อนๆดูกันมาถึงตรงนี้แล้วนะคะอย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจให้ยายจ๋านะคะด้วยการกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะเพื่อนใหม่ค่ะกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเราก็จะถักไปนะคะถักวนไปจนได้ความสูงที่เราต้องการนะคะเสร็จแล้วสำหรับดีไซน์ของยายจ๋านะคะชุดสุดท้ายเราจะทำอีกสีอ่อนสุดนะคะมันขอเปลี่ยนสีนะคะจากสีขาวนะคะมันดูแจ่มเกินไปก็เลยจะขอเบรกด้วยสีเหมือนสีครีมนะคะวิธีการต่อนะคะต่อไหมนะคะก็เหมือนกับเมื่อช่วงแรกนะคะที่เราต่อค่ะทำเหมือนกันเลยค่ะ
พอเราถักมานะคะเหมือนกันค่ะก็คือเราก็จะถักวนไปเลยนะคะแล้วลายจะสับหว่างเพื่อนๆก็ต้องสังเกตนะคะเราจะทำลายของแถวใหม่นะคะลงไปบนช่องว่างที่เราข้ามของแถวที่ผ่านมานะคะลายถึงจะสับหว่างกันนะคะก็ทำไปค่ะจนได้ความสูงเท่ากับมือถือของเรานะคะเสร็จแล้วเราก็จะปิดแถวที่เป็นลายริมนะคะหลักเมื่อจบหลักสุดท้ายแล้วนะคะเราจะจบแถววนไปเลยนะคะทำลายริมนะคะให้ตรงเริ่มต้นตรงกับที่เราต่อใหม่นะคะก็คือการถักลายเลื่อนห่วงนะคะก็คือแทงเข็มไปดึงไหมมาแล้วเราก็เกี่ยวผ่านเลยนะคะเกี่ยวผ่านเลยนะเกี่ยวผ่านตัวที่ไหมที่อยู่ในเข็มด้วยนะคะห่วงที่อยู่ในเข็มเราเกี่ยวผ่านเลยนะคะอันนี้เรียกลายเลื่อนห่วงนะคะเป็นลายที่ไว้สำหรับปิดตัวปากกระเป๋านะคะแล้วสำหรับตัวปากกระเป๋านี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีถักตัวห่วงสำหรับคล้องปิดปากกระเป๋าไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทำการหาตัวกระดุมนะคะมาติดไว้ก่อนนะคะเพื่อที่เดี๋ยวเราจะได้ทำห่วงได้พอดีขนาดของกระดุมนะคะอันนี้เราจะพักไว้ก่อนนะคะแล้วก็ให้เพื่อนนำกระดุมนะคะนำขนาดกระดุมที่เพื่อนๆมีอยู่นะคะที่ต้องการติดนะคะนำมาติดไว้ก่อนเลยค่ะแล้วเราจะถักเราจะเลื่อนห่วงไปจนถึงถักเลื่อนห่วงไปเรื่อยๆนะคะจนถึงอีกด้านหนึ่งนะคะแล้วเราก็หาตำแหน่งที่เป็นกึ่งกลางนะคะที่เราจะทำตัวห่วงคล้องนะคะเราจะถักโซ่ไปเลยนะคะความยาวก็เท่ากับขนาดของกระดุมที่เพื่อนนำมาติดนะคะให้คล้องได้พอดีนะคะเมื่อเพื่อนๆถักแล้วนะคะก็มาทาบดูนี่นะคะยายจ๋าได้ติดกระดุมไว้แล้วก็ลองนำโซ่ที่เราทำเป็นห่วงคล้องมาทาบดูค่ะให้เขาได้ความยาวพอดีนะคะเมื่อพอดีแล้วเดี๋ยวเราก็ถักต่อไปนะคะตอนที่เราจะมาทาบเพื่อถักต่อนะคะเพื่อนๆก็จับเส้นโซ่ให้ดีนะคะอย่าให้เป็นเกลียวนะคะยายจ๋าต้องเอาออกหนึ่งห่วงนะคะเพราะเมื่อกี้รู้สึกว่าจะยาวเกิน
เสร็จแล้วเราก็จับเส้นโซ่นะคะอย่าให้เป็นเกลียวแล้วเราก็ถักเลื่อนห่วงต่อเนื่องกันไปเลยค่ะจนจบแถวนะคะเมื่อเราถักมาจนถึงหลักสุดท้ายนะคะเราก็ลองติดลองคล้องห่วงกับกระดุมของเราอีกหนึ่งรอบนะคะเพื่อให้แน่ใจว่าโอเคนะคะขนาดกำลังดีนะคะก่อนที่เราจะตัดปลายไหมนะคะแล้วก็เก็บปลายไหมในหลักสุดท้ายค่ะเราจะใช้เข็มนะคะเข็มสำหรับเย็บนะคะมาเป็นตัวช่วยเก็บปลายไหมพรมในหลักสุดท้ายนะคะเมื่อเก็บปลายไหมเสร็จแล้วนะคะชิ้นงานชิ้นนี้ก็จะเสร็จแล้วนะคะหวังว่าคงจะเป็นที่ชื่นชอบของเพื่อนๆ นะคะไม่ยากจนเกินไปนะคะง่ายๆค่ะงานฝีมือนะคะมือใหม่หัดถักได้ค่ะสบายมากนะคะก่อนจบคลิปนะคะยายจ๋าขอฝากช่องยายจ๋าพาเพลินด้วยนะคะเพื่อนใหม่นะคะเข้ามารับชมค่ะมีคลิปที่จะทำไว้นะคะหลายคลิปนะคะสามารถย้อนกลับไปดูได้ในช่องยายจ๋าพาเพลินนะคะเมื่อเพื่อนๆกดติดตามแล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของยายจ๋านะคะสำหรับคลิปนี้ยายจ๋าขอจบคลิปเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ